สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับคุกกี้ร้านโอเว่นเบรกนะครับก็วันนี้ก็จะมาตะลุยโหมดเบรกเอาเอพิโซด1ในผลัดที่11ถึง20นะครับก็ครึ่งหลังแล้วเนาะนะครับอ่ะมาต่อกันเลยเนาะไม่เสียเวลานะครับก็เมื่อวานวันอาทิตย์นะครับก็เล่นได้มาจนถึง517ล้านนะครับก็ตั้งแต่ผลัด1จนถึงผลัดที่10นะครับ มาเรามาต่อกันครึ่งหลังเลยเนาะต่อไปเป็นคุกกี้นินจานะครับผัดต่อไปผมขอใส่โล่กันไว้แล้วกันเนาะเพราะว่าด่านนี้สิ่งที่ขวางมันค่อนข้างเยอะนะครับมาต่อเลยชนไปแล้ว41ล้านนะครับ ตอนนี้ก็558ล้านต่อไปผ่านที่12ต่อไปรู้สึกจะเป็นดาร์กช็อกโก้เนาะอ๋อไม่ใช่เป็นไอเนี่ยคุกกี้อะไรนะเลมอนคุกกี้เลมอนนาทามนะครับ 571ล้านละนี่ปล่อยมาตรงนี้นี่คุ้มมากThank you.
โอ้โหจบเลยอุตส่าห์มาไกลละรี 100% ด่านตรงเนี้ยมันจะยากหน่อยบางทีผมก็ชนมั่งไม่ชนมั่งครับจุดตรงเนี้ยมันแล้วแต่โอ้โหรีดีว่ะโลแตกไปแล้ว รีครั้งที่สองนะครับผัดนี เนี่ยครับเดี๋ยวผมผ่านมั่งไม่ผ่านมั่งไอ้ตรงเนี้ยชนมั่งไม่ชนมั่งแล้วก็ยังมีอีกจุดหนึ่งเนี่ยๆๆจุดเนี้ยแหมรอบนี้ผ่าน แล้วก็อีกจุดหนึ่งตรงนี้ยากหน่อยห้าร้อยเก้าสิบหกล้านนะครับผัดนี้37 ล้านรู้สึกต่อไปจะเป็นคุกกี้เค้กโลเนาะต่อไปเค้กโลนะครับเค้กโลของผมเพิ่งเลเวล4เองนะแต่ตัวสัตว์เลี้ยงรู้สึกน่าจะใกล้เลเวล10แล้วแหละแต่ตัวคุกกี้เพิ่งเลเวล4เองหกร้อยสิบห้าล้าน เข้าสู่ด่านสุดท้ายละ
สัปดาห์ที่แล้วรู้สึกผมจะวิ่งได้ไป700ประมาณ760กว่าล้านมั้งนะครับที่ผมรับรางวัลเบรกเอาท์ไปเมื่อวันเสาร์อะที่ผ่านมานะครับโอ้ผมติดอันดับท็อปด้วยก็แสดงว่าถ้าใครติดอันดับท็อป1ใน 1,000 เนี่ยมันจะขึ้นเนี่ยครับขึ้นเป็นตัวอักษรป้ายสีแดงเนี่ยนะครับว่าเข้าสู่การจัดอันดับนะครับแต่เดี๋ยวพอผ่านไปหลายๆวันเดี๋ยวอันดับผมก็ตกอยู่แล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องมีคนแซงขึ้นไปเรื่อยๆแหละเนาะนะครับต่อไปนะธนูนะครับ642ล้านแล้วก็ผมไปเจออีกคำถามหนึ่งที่มีเพื่อนๆน้องๆถามเข้ามานะครับที่ผมทำคลิปตะลุยเบรกเอาเอพิโซด2ไปครับเมื่อวันเสาร์ที่ผมฉายรอบปฐมทัศน์อ่ะที่พิมพ์มาในแชทอ่ะก็มีน้องบอกว่าพี่คิดว่าพี่จะถึงพันล้านไหมผมก็ตอบน้องเข้าไปว่าอนาคตอาจจะถึงผมใช้คำว่าอาจจะละกันผมขอยังไม่การันตีนะว่าอนาคตจะถึงหรือเปล่าอ่ะเนาะนะครับผมยังไม่ค่อยมั่นใจต่อไปมวยไทยพาร์ทที่15
งนี้ผมออกเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะใช้เพราะว่าผ่าต่อไปน่าจะเป็นดาร์กช็อกโก้เนาะเดี๋ยวจะใช้จังหวะฟันสิ่งขวางตรงนี้นี่แหละ นี่ครับต่อไปดาร์กช็อกโก้นะรู้สึกว่าจะไม่เห็นชื่อผมติดในนี้เลยเนี่ยตอนนี้ผมทำได้663ล้านละเนี่ยครับไม่มีผมก็ติดท็อป1ใน100นะแต่ทำไมมันชื่อมันไม่ขึ้นวะหรือว่ามันต้องรออัปเดตอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะสงสัยน่าจะต้องรออัปเดตมั้งเพราะว่าในไอเนี่ยในอันดับมันบอกว่ามันจะรีเซ็ตทุกๆกี่นาทีนะเบรกเอาท์อ่ะคะแนนอ่ะนี่ไงรีเซ็ตอันดับทุกๆ30นาทีอ๋อถึงก็ว่าเอ๊ะทำไมอันดับมันไม่ขึ้นต้องรอประมาณครึ่งชั่วโมงครับมันถึงจะอัปเดตในนั้นให้แต่ถึงผมจะติดแต่ถึงผมจะติดอันดับในประเทศอันดับ1ถึงผมจะติดท็อป1ในอันดับ100อ่ะเดี๋ยวพอผ่านไปหลายวันเดี๋ยวอันดับผมก็ตกอยู่แล้วแหละนะครับเดี๋ยวก็ต้องมีคนทำคะแนนแซงผมอะ พาร์ทที่16ละแปดล้านต่อไปเลยครับ แสดงว่าผมต้องรอครึ่งชั่วโมงก่อนนะมันถึงจะอัปเดตไอ้ตัวนั้นให้อ่ะเพราะว่าตอนเนี้ยคือผมติดท็อป1ใน100แล้วแน่ๆแหละแต่มันยังไม่ขึ้นโชว์นะครับมันยังไม่ขึ้นโชว์1ในอันดับ100ต้องรอมันอัปเดตต่อไปเป็นนักสำรวจนะครับเดี๋ยวผมขอดูผัดหลังๆก่อนนะเหลือนักสำรวจรสเกลือโจรสลัดแล้วก็มะนาว703ล้านแล้วครับอ
712ล้านแล้วครับผมว่ามีโอกาสทำลายสถิติเก่าอยู่นะเพราะว่าของเก่าผมอาทิตย์ที่แล้วผมทำได้ไป760ล้านอ่ะก็ถ้าเกิน770ล้านก็ผมจะถือว่าผมทำลายสถิติเก่าตัวเองที่เคยทำไว้อ่ะนะครับชิ้นส่วนโบราณครบพอดีเลยได้ตัวสุ่มสมบัติเดี๋ยวค่อยไปเปิดนะครับเหลืออีก3ผัดนะครับผัดที่18โอ้ยดีห่วงยางมันช่วยขึ้นจากหลุม738ล้านก็เหลืออีกกี่ผัดนะเหลืออีก2ผัดต่อไปผัดที่19ก็โจรสลัดต่อไปโจรสลัดนะครับทำลายสถิติแน่นอนเนาะตอนนี้752ล้านละผมว่าน่าจะเกิน770ล้านอยู761ล้านแล้วครับต่อไปสุดท้ายแล้วนะครับคุกกี้มะนาว สุดท้ายของสัปดาห์นี้
อ่ะต่อเลยครับผ่าสุดท้ายละ180ล้านแล้วครับเอาชนจนได้วิ่งมาตั้งไกลเมื่อกี้ตกหลุมด้วยไงเอาไปแล้ว1ลูกสัปดาห์นี้792ล้านโอ้เกือบ800ล้านแล้วนะก็ไม่แน่นะสัปดาห์ต่อไปอาจจะเกิน800ล้านก็ได้ไม่แน่นะครับ อ่ะสัปดาห์นี้ก็ได้ไป792ล้านนะครับเดี๋ยวดูดิว่าตอนนี้ผมอยู่อันดับอะไรตอนนี้ผมติดท็อป 2.2% เดี๋ยวในอนาคตอันดับท็อปผมก็ต้องตกลงอยู่แล้วแหละอ๋อตอนนี้อยู่อันดับ215อยู่ดูดิว่าอันดับมันอัปเดตยังก็ยังไม่อัปเดตนะแสดงว่าน่าจะต้องรอเนี่ยเพื่อนๆสั่งเพื่อนๆเห็นไหมไอ้มีตัวอักษรเล็กๆอยู่ข้างล่างเนี่ยมันเขียนบอกว่ารีเซ็ตอันดับทุกๆ30นาทีก็คือทุกๆครึ่งชั่วโมงอ่ะมันจะอัปเดตนะตอนนี้ชื่อผมยังไม่ขึ้นอาจจะต้องรอนะครับผมว่ากว่าจะอัปเดตอ่ะผมคงตกอันดับแล้วแหละนะครับเพราะว่าในอันดับตรงเนี้ยมันจะโชว์แค่ร้อยอันดับเท่านั้นนะครับมันจะโชว์แค่ร้อยอันดับนะครับประมาณนี้ก็สัปดาห์นี้ได้ไป792ล้านนะครับอ่ะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้เนาะก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวประมาณช่วง 2-3 ทุ่มนะครับก็รอชมคลิปตะลุยแข่งขันชิงถ้วยนะครับก็ย้ายมาลงทุกวันจันทร์แล้วเนาะนะครับเผื่อใครยังไม่รู้ไงว่าเอาพี่ทำไมมีบางคนมาถามผมไงว่าพี่ทำไมพี่มาลงชิงถ้วยวันจันทร์ปกติพี่ลงวันเสาร์ไม่ใช่หรอซึ่งผมย้ายแล้วนะย้ายมาลงทุกวันจันทร์นะครับขอบคุณทุกคนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ